แล้วคืนเด็กน้ำพองหมุนได้หลายเด็กก้อนหมุนได้หลายว่าจะเด็กว่าได้คันออกจากนี้ได้ก็สบายเข้าบ้านได้เลยจำเลยเนาะเบรกส่งก็คือหยุดรถเขาเกียร์ว่างเขาเกียร์ถอยหมุนพวงมาลัยขึ้นซ้ายประมาณ2รอบหมุนเอ้ยขวาประมาณ2รอบหมุนเลยหมุนอ้อมหมุนอีกเบาๆอย่าปล่อยเบรกหลายพ่อจังหวะรถอย่าปล่อยหลายมันห้ากำแพงห้ารถห้าอย่างเขาเกียร์โอเคปรับพวงมาลัยก่อนไปหมุนซ้ายโอเคไหมแฮมลงล็อกมันลงมาไหมนั่นแหละหมุนแฮมมันถือพวงมาลัยนะหมุนขึ้นหมุนหลายๆก็นั่นอัศนีมันแคบแล้วก็หมุนเยอะๆพอเดียวได้ปุ๊บจังหวะคาเบรกหมุนขึ้นพวงมาลัยพร้อมนี่แหละหมุนหลายนี่มันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อเนื่องมันถึงอย่างในจังน้อยขันเท่าเหตุใดมันก็เป็นพื้นฐานเอาเบรกก่อนเบรกหมุนไปขึ้นไปให้หมดดีหมุนไปจัดละดีดีมากดีมากใช่รถเร็วเกินเนี่ยมันติดร้อนกำแพงบันดีมากดีมากเอาขึ้นตรงครับอิสระวันนี้ขึ้นพวงมาลัยตรงอิสระทางตรงพอทางตรงถึงง่ายแต่วันนี้ขั้นเร่งขึ้นตัวอ้าวันนี้ดูอ่ะเร่งขึ้นนั่นแหละพอดีให้มันตื่นเหยียบคาที่สุดถอดคันเร่งออกอย่าลงมาเลยเหยียบเบรกไม่ได้ให้มันเหยียบเบรกนะครับเขาเกียร์สองเขาเกียร์วางก่อนเหยียบคาดไหมคาดไม่เหยียบไหมซ้ายลงล่างดีมากดีมากยกคาดเบาๆขึ้นเรื่อยๆเบรกปล่อยออกนี่มันอยู่กับมันประคองไว้ก่อนคันเพราะสั่นมันจะดับเปิดไฟเลี้ยวขวาลดเร็วขึ้นก็ควบคุมคาร์กับเบรกให้มันได้มันเร็วขึ้นพอเกียร์เพียแล้วจังหวะมันจะมาเร็วหรือว่ามันจะไล่เกิดจากการที่เราสังเกตบอกเคลื่อนพวงมาลัยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือระวังคาร์กจะอยู่สูงเกินมันจะควบคุมไม่ได้เพราะมันแห้งขึ้นครับนั่นแหละต้องมันเดียวไปคาร์กเหยียบลงไปความก็สั่นมันตรงกับเมื่อนาทีของคาดยกสูงขึ้นมันเล่งของมันมันก็สิแดงแดงง่ายไม่สิบว่าขาดกันเล่งไปแห้งมันก็สิร้ายขึ้นเห็นว่ามันสิบว่าฝืนเราได้เห็นว่ามันจะลื่นไหลไปครับเพราะต้องเล่งมาเนี่ยเดี่ยวรถเปิดไฟเดียวควบคุมจังหวะอย่าให้เร็วเกินขึ้นมันเร็วได้เนี่ยคุมอะไรได้เนี่ยเร็วกว่านี่ใจเย็นหลายไล่แล้วที่บ้านพ่อเร็วแล้วเฮ้ยจังได๋ได้บ่แม่นก็คือกลับมาเป็นพื้นฐานนี่ก็เฮ็ดให้มันซ่าแล้วก็ไปตอนสิเร็วได้คือตอนที่ไปทางตรงเวลาเลี้ยวเวลาหยังคาดกับเบรกควบคุมจังหวะต้องรับผิดชอบเจ้าของผู้ใดบอกจังได๋ก็ตามเราต้องเป็นพื้นฐานพื้นของไหนคาดเหยียบให้ลึกไว้ก่อนสิยกสูงคันยกสูงมันสิคุมมันบ่ได้เลยมันสิแห้งหลายคันตรงจึงยกขึ้นฐานเรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วเฮาสิสบายใจเวลาเฮาอยู่บ่ได้อยู่นําเฮาก็สิพอเป็นไปได้เปิดไฟดิเจ้าคันคาดกับเบรกต้องใส่น้ําคันบ่ใส่มันสิทวนเจ้าเมื่อกี้นี่เสียมันจังหวะแต่อย่าเร็วเกินให้มันไปได้เรื่อยๆได้อย่ามันเร็วเกินให้เราขึ้นคาดเหยียบลงไปอีกเร็วหลักการแก้รถเร็วก็คือเหยียบคาดลงไปนี่นี่ที่สองก็คือใส่คาร์กับเบรกเหยียบคาร์ลงไปน้ำเดี๋ยวจะลืมอีกเบรกน้ำความส่วนหนึ่งเบรกน้ำควายน้ำหมุนพวงมาลัยตรงคาร์เหยียบลงไปถ้ามันยังควบรถก็ได้ยังเฝ้ายกคาร์พวงมาลัยมันได้ก่อนนั่นแหละจังเลยเนี่ยเอาเร่งขึ้นก็ต้อง
างเดียวก็ใส่ได้ตรงๆอย่างเดียวอย่าบอกหยุดทีเดียวเร่งขึ้นเร่งขึ้นเด็กไปเตรียมหยุดรถข้างหน้าตรงไหนก็ได้ให้นิ่มนวลเกียร์ว่างต้องเบรกให้นิ่มให้ได้เด้อผู้สั่นเขาใส่ด่าเขาได้การเบรกต้องนิ่มให้ได้อันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าให้มันนิ่มนวลกว่านี้ต้องให้มันรู้สึกโยกหันโยกแสดงว่าเบรกแห้งอยู่ต้องให้มันนิ่มนวลแต่ก็บ่เป็นหยังพยายามปรับตัวไปเอาแค่นึงโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาขยับต่อไปค่อยๆยกคาร์ขึ้นทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็สังเกตหน้ารถอย่ายกคาร์ไว้อย่ายกคาร์หลายแรกๆตรงควบคุมจังหวะรถเดี๋ยวได้แล้วขึ้นนี่มันตรงในจุดปลอดภัยก่อนนั่นจังเหม็นเนี่ยมันลบสายได้จักน้อยแต่นั่นเป็นตะตำยังเธอไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวซ้ายโอเคอันคิดว่ารถสิเร็วเลยให้เหยียบคาร์ลงไปก่อนเลยจังสิคุ้มรถได้เหยียบลงไปกันจุดวางก่อนเหยียบลงไปอีกลึกกว่านะมันจังสิแม่นแน่มันอันรถบ่ขยับหรือว่าแห้งหน่อยยกขึ้นมาอีกเล็กน้อยอย่าเร็วอย่ายกเหมือนมันสิเร็วคุ้มเห็นตรงมันขวามันนี่มันตรงเร่งขึ้นคาดหมดนาทีแล้วเบรกหมดนาทีหมดแล้วเร่งไปเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตัดกลางนะเลี้ยวซ้ายตัดกลางเปิดไฟเร็วโอ้ยเปิดไฟเร็วรถก็เร็วกว่านี้คุ้มรถว่าอะไรง่ายจะเร็วกว่าคุ้มรถให้ได้ยังสิเกิดยังขึ้นก็ตามคุ้มรถให้ได้เริ่มเปิดไฟเร็วก่อนก็ยังว่าบ่เป็นหยังสำหรับเวลาของหัดรถแต่ว่าหันเริ่มเร็วนี่ก็ไม่พอได้งานขับเริ่มเร็วเริ่มเบรกนี่โอ้ยไม่อยากคิดครับเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างเป็น
ายขึ้นมาแล้วมันเบาอย่าลงไปไม้คาดขึ้นพวงได้นะพ่อเออมันให้มันตรงหนักเป็นว่าคุมอะไรเป็นไรหนักวะสตาร์ทรถต่อไปอาเจียนมันขึ้นมาเป็นอย่างมันธรรมดาตอนนี้เราคือต้องเรียนรู้ให้มันหูชัดเจนเกียร์วางก่อนให้มันวางแล้วสตาร์ทรถก็ต้องไปถามว่าเกียร์นึงเป็นยังต้องถามว่าจะคว้างเป็นยังก็เวกที่เก่าก่อนมันก็เหมือนกันกับเกียร์นึงคล้ายๆกันมันต้องประคองคาดให้รอดขึ้นรถให้ตรงก่อนเปลี่ยนเกียร์นึงวันนี้เรียบเรียงจะคว้างไหมยกคาดปล่อยเบรกเบรกอย่าไปว่างไว้ซื้อว่างบนเบรกยกขึ้นมาคาดกล้าๆมันใจตัวเองสังเกตรถความมันตรงประตูนั่นแหละคุณมองปลอดภัยอยู่คุณตั้งขึ้นให้มันตรงในจุดปลอดภัยเราไปเรื่อยๆเร่งก็เร่งขึ้นยังขี้ยังมียังติดหน้าคนหาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเห็นให้มันเป็นพื้นฐานจะคล้องไว้คันห้องก็ขี้มือนี่ก็เปลี่ยนเลยทำมาสอนก็มาได้เลยต้องพยายามเห็นไปก่อนหลายๆไปก่อนอันใดเห็นไปใดก็เห็นเห็นว่าใดก็ดับก็ไม่เป็นยังคุยไว้ตอนออกแค่เร่งแซงเดียวบางจุดไม่ควรเร่งแช่คอยไปจังหวะมันควบคุมให้มันได้จุดเดียวก็คอยเร่งแซงควบคุมจังหวะรถให้มันได้เดี๋ยวๆก็คือเก่าหลักการมันขึ้นพวงมาลัยต้องทายไปบอกเขาให้สูดถอนคันเร่งแล้วก็เกียร์ว่างก็ต้องมาเหยียบเบรกงานถูกต้องยกคาดเป็นพอประมาณมั่นใจในตัวเองถ้าสิดับก็ย้ำลงไปยักน้อยแล้วยกขึ้นมาไหมอย่าต้องยกขึ้นที่ต้องเสียหลักการมันยังจะประดับยังจะโบสันเพราะเอาเหตุบุถึกจังหวะรถนะมันอาจจะมีแห้งไปก็ได้แต่ว่าขอให้ใหญ่ให้มันดับใหญ่มันเร็วใหญ่มันร้อนเปิดไฟเร็วคุมจังหวะใหญ่มันเร็วเกินสาลงเดี๋ยวก็ได้เด้ร้อนเด้อย่าใส่ประตูรถเด้ใจเย็นมีสติอย่าแม่นวันรถโตยังสิบ่เอาแล้วนี่บ่เอามีสติควบคุมรถอย่าให้มันร้อนถ้าร้อนออกไปก็ได้แค่ออกถนนไปก็ได้เรื่องแล้วร้อนนี่สติบ่มีตกคนเราไงหน้าคนเราต้องมีสติอย่าร้อนอย่าไปย่านเกิดเหตุเฮาอยู่กับมันเบรกที่ต้องเฮาเวลาเบรกก็คือเบรกเฮ็ดบ่ได้ก็คือหยุด